ชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูห่อหมกปลากรายค่ะทุกคนใครที่อยากทำตามแล้วมาลงมือทำตามกันเลยนะคะใส่เนื้อปลากรายบดลงไปค่ะพริกแกงแดงไข่ไก่น้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะปรุงรสต่อด้วยน้ำปลากะทิใบมะกรูดสดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลังจากนั้นตักส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงกระทงที่รองด้วยกะหล่ำซอยไว้แล้วตักใส่ให้เต็มปิดฝาแล้วนึ่งทิ้งไว้15นาทีนะคะเมื่อครบตามเวลาแล้วเนี่ยเปิดฝากลิ่นหอมลอยออกมาเลยค่ะยกลงไปพักไว้ก่อนเทกะทิลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าคนให้กะทิข้นและเนื้อเนียนดีเมื่อคนดีแล้วยกลงไปตักใส่หน้าห่อหมกได้เลยค่ะโรยพริกชี้ฟ้าซอยใบมะกรูดซอยแค่นี้ก็จะได้แล้วค่ะสำหรับเมนูห่อหมกปลากรายแบบฉบับไทยๆเลยนะคะใครอยากได้สูตรรีบจดตามนี้ได้เลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ